รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีถ้าย้อนกลับไปถึงหนังสือธรรมะเล่มแรกๆที่ทิพสนใจแล้วคนเขียนไม่ใช่พระแต่ว่าเป็นคนธรรมดาทิพก็จะนึกถึงหนังสือเรื่องกรรมพยากรณ์ของคุณดังตรินค่ะซึ่งคุณดังตรินถ่ายทอดเรื่องราวของธรรมะในรูปแบบของนวนิยายได้อย่างน่าสนใจทีเดียวนะคะและปัจจุบันคุณดังตรินก็ยังถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้อยู่แต่ในรูปแบบที่ทันสมัยมากขึ้นด้วยค่ะข้อคิดของคุณดังตรินช่วยให้หลายคนผ่านวิกฤตในชีวิตหรือแม้กระทั่งคนที่คิดจะฆ่าตัวตายวันนี้ชนรัศมีกับ VIP ทิปปี้ฮิวใจจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับเขาค่ะเลือกแบบที่ใช่มีความสุขได้ง่ายๆมีความทุกข์ให้น้อยลงค่ะชนรัศมีกับ VIP ทิปปี้ฮิวใจคุณผู้ชมค่ะถ้าเรานึกถึงใครสักคนหนึ่งนะคะที่เขียนบทความเกี่ยวกับธรรมะนวนิยายเกี่ยวกับธรรมะที่ไม่ใช่พระแต่เป็นคนทั่วไปทิพย์เชื่อว่าหนึ่งในชื่อที่คุณผู้ชมหลายๆท่านที่ชอบอ่านหนังสือแนวนี้จะนึกถึงก็คือชื่อของคุณดังตรินค่ะต้องบอกว่าแขกรับเชิญท่านนี้นะคะทิพย์รอคอยมา16ปีที่จะได้คุยกันวันนี้สิ้นสุดการรอคอยจะได้มาคุยกันในชลศมีกับ VIP ทิปปี้ฮิวใจค่ะสวัสดีค่ะพี่ตุลค่ะสวัสดีครับทิพย์ค่ะอย่างที่บอกแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าทิพย์เนี่ยเป็นคนหนึ่งที่สนใจแล้วก็อ่านหนังสือเรื่องของธรรมะมาตั้งแต่ตอนสักประมาณเรียนมหาวิทยาลัยซึ่งตอนนั้นเนี่ยคือเรื่องกรรมพยากรณ์นะคะคุณผู้ชมทิพย์อ่านช่วงประมาณปี2548แต่จริงๆหนังสือที่พี่ตุลเขียนเนี่ยโอ้ยเขียนไว้ก่อนหน้านั้นมากเลยพี่ตุลเริ่มเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมะหรือหนังสือต่างๆตั้งแต่ช่วงปีไหนคะตอนนั้นก็ประมาณปี31ที่พี่เริ่มเขียนบทความธรรมะนะแล้วก็อีกครึ่งปีต่อมาเนี่ยหลังจากเขียนบทความไป 3-4 เรื่องก็จะมีเรื่องนี้แหละทางนฤพันธ์นะที่ออกมาเหมือนกับอยากจะสื่อสารกับคนร่วมสมัยด้วยวิธีที่มันง่ายเพราะว่าเคยมีครูบาอาจารย์คือเหมือนกับนักเขียนรุ่นเก่าๆเนี่ยนะที่ท่านนำทางไว้นะอันนี้พี่ก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจว่าเออถ้าเราทำได้บ้างในวันหนึ่งนะก็อยากจะทำให้ธรรมะที่เข้าใจยากเนี่ยย่อยได้ง่ายในรูปแบบของนิยายเช่นกันการที่เป็นชายหนุ่มอายุ21แล้วมาเขียนเรื่องธรรมะมันดูขัดกันมากเลยค่ะพี่ตุลในวัยนั้นน่าจะอยากไปสนใจอะไรที่มันดูหวือหวากว่านั้นจริงๆแล้วเนี่ย ต้องบอกว่าเป็นวัยที่ควรจะสนใจธรรมะอย่างยิ่งเลย เพราะว่าช่วงวัยรุ่นหรือว่าช่วงที่จะโตก็ไม่โตนะเป็นผู้ใหญ่จะเป็นเด็กก็ไม่ใช่ เพราะว่าตัวโตแล้วเนี่ยมันเป็นช่วงที่อารมณ์ของเราคนเราเนี่ยสวิงได้ถึงที่สุด นะและชีวิตของคนคนนึงจริงๆแล้วเนี่ยมันยืนพื้นอยู่บนอารมณ์ไม่ใช่ด้วยเหตุผลนี้ถ้าเรามีอารมณ์ที่สวิงไปในข้างที่เป็นทุกข์มันทุกข์แบบไม่มีทางออกนะและความทุกข์แบบไม่มีทางออกนี่แหละทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยอยากจะแสวงหาอะไรสักอย่างหนึ่งนะเหมือนกับฟ้ามาโปรดหรือเหมือนกับเทวดามาช่วยซึ่งก็ถือว่าสำหรับที่ธรรมะนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาโปรดอันนี้เป็นอะไรที่มันเปลี่ยนความเชื่อเราเลยนะคะพี่ตุลเราเคยรู้สึกว่าเราจะมาสนใจธรรมะเมื่อตอนเราอายุเยอะแล้วตอนที่เราเกษียณแล้วตอนที่เราไม่ต้องมีภาระรับผิดชอบอะไรแล้วแต่พี่ตุลบอกวัยที่ควรจะเริ่มต้นน่ะมันคือตั้งแต่วัยรุ่นนี่แหละวัยที่เราต้องตัดสินใจต้องทำอะไรต่างๆนี่แหละคือวัยที่เราควรจะหันมาสนใจธรรมะถ้าในมุมมองของพี่ตอนนี้เลยนะแต่ละคนมันจะมีจุดคลิกนะที่จะเข้ามาหาธรรมะหรือแม้กระทั่งว่าจุดที่มองเห็นว่าตัวเองเนี่ยนะอยากจบทุกข์อยากที่จะเหมือนกับพบพระนิพพานนะฉะนั้นก็เลยเหมือนเอาไอ้ประสบการณ์แบบช่วงวัยรุ่นตรงนั้นน่ะนะมาเรียบเรียงว่าคนแต่ละคนมันมีวิถีทางที่แตกต่างนะที่เหมาะสมกับธรรมะแต่ละแบบแล้วก็คนแต่ละคนถึงแม้ว่าสนใจธรรมะแล้วไม่ใช่ทุกคนที่จะได้ไปนิพพานนะมันมีความแตกต่างกันไอ้ความแตกต่างกันตรงนี้แหละ
ที่เอามาแสดงเป็นตัวละครที่มีความหลากหลายนะแล้วก็ได้ชื่อว่าทางนฤพานจริงๆนะย่อมาจากว่าทางไปนิพพานเนี่ยมีหลากหลายตามเส้นทางกรรมของแต่ละคนแต่หนังสือเล่มนึงนะคะที่ทำให้ชื่อของพี่ตุลเนี่ยเป็นที่รู้จักมากๆก็คือเสียดายคนตายไม่ได้อ่านคือเฉพาะแค่ชื่อหนังสือเนี่ยมันก็ท้าทายให้คนที่ยังไม่ตายอย่างเราอะอยากจะอ่านแล้วค่ะพี่ตุลตอนนั้นตั้งใจจะส่งสารอะไรออกไปถึงคนที่เขาอ่านเล่มนี้ค่ะจริงๆแล้วแรกเริ่มเดิมทีเลยเนี่ยนะหนังสือแต่ละเล่มเนี่ยก็จะมีจุดหมายของตัวเองนะมีคอนเซ็ปต์นี่คอนเซ็ปต์ของหนังสือเล่มนี้เนี่ยได้มาแบบแปลกกว่าเล่มอื่นก็คือว่ามีคนที่เป็นแฟนหนังสือนะขอให้เขียนหนังสืออะไรสักเล่มนึงนะเพื่อที่จะให้ญาติเขาเนี่ยได้ฟังหรือได้อ่านนะก่อนที่จะสิ้นชีวิตจากโลกนี้ไปเนี่ยตอนนั้นติดเตียงแล้วนะได้อ่านพี่ก็มีความรู้สึกว่าเออเราเขียนมาหลายเล่มแต่ว่ายังไม่เคยเขียนเพื่อที่จะให้คนใกล้ตายเนี่ยได้เตรียมตัวเตรียมใจก็เลยรับปากว่าโอเคจะเขียนเสร็จแล้ว2เดือนต่อมา3เดือนต่อมายังคิดไม่ออกว่าจะเขียนอะไรเพราะว่าเราไม่เคยเขียนเกี่ยวกับเรื่องตายๆแล้วอยู่ๆวันหนึ่งตอนที่จะเดินไปอาบน้ำนะจะเดินไปเข้าห้องน้ำเนี่ยอยู่ๆก็นึกได้ขึ้นมาว่าถึงชื่อนี้เลยนะเสียดายที่คนตายไม่ได้อ่านเพราะว่าเราตอนนั้นแหละเราคิดถึงญาติของแฟนเราแฟนหนังสือเนี่ยว่าป่านนี้อาจจะเสียไปแล้วเรายังคิดไม่ออกนะก็เลยนึกเสียดายนะถ้าหากว่าเขาตายไปซะก่อนที่เราจะคิดออกนี่ก็เลยมาคิดประดิษฐ์ประดอยเป็นนี่แหละเสียดายคนตายไม่ได้อ่านนะแล้วคอนเซปต์ของหนังสือจึงได้ตามมาว่าอะไรบ้างที่คนคนหนึ่งนะควรจะเสียดายถ้าหากไม่ได้รู้ซะก่อนที่จะตายก็เอาหัวข้อท็อปิกที่ฮิตที่สุดในหมู่คนไทยมานะก็คือว่านะเกิดมาเป็นอย่างนี้ได้ยังไงนะทำไมถึงสวยทำไมถึงทำไมสวยรวยจนไม่เหมือนกันรูปร่างหน้าตาค่ะและตายแล้วไปไหนนะแล้วก็ยังอยู่เนี่ยควรจะทำอะไรให้คุ้มที่สุดคุ้มชีวิตมากที่สุดเขียนของพี่ตุลเนี่ยค่ะทิปอ่านมาหลายเล่มมากและสิ่งหนึ่งที่ทิปชอบเนี่ยคือมันตรงไปตรงมาหมายความว่ามันเป็นหลักธรรมะจริงๆแหละเพียงแต่ไม่ได้ใช้คำที่ทำให้เราเข้าถึงยากวิธีการสื่อสารของพี่ตุลในการที่จะถ่ายทอดลงไปในหนังสือแต่ละเล่มให้มันง่ายๆแบบนี้ค่ะพี่ตุลใช้เทคนิคหรือวิธีการไงคะเหมือนจะว่ายังไงดีศึกษาจากในพระคัมภีร์ด้วยแล้วก็ศึกษาจากเอาที่เราเห็นโลกด้วยตาเปล่าด้วยนะว่าไอ้คนที่เขารวยกันแล้วมีความสุขจริงๆเนี่ยแล้วก็ได้เป็นตัวของตัวเองเนี่ยนะมันทำอะไรคนที่มันจะรวยขึ้นมาด้วยตัวเองด้วยได้เนี่ยนะต้องลำบากก่อนต้องผ่านประสบการณ์อะไรบางอย่างมาแล้วมีบุญหนุนนะให้ใจเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจเกิดแพชชั่นนะที่จะทำอะไรบางอย่างที่ใจรักแล้วก็สามารถที่จะเป็นไอ้เครื่องตอบสนองneed หรือว่าความต้องการของตลาดได้ด้วยซึ่งพอพี่ใส่ไปในคอนเทนต์นะที่อยู่ในหนังสือเนี่ยคนอ่านก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ถูกฟอสให้งมงายเชื่อเรื่องที่ไม่สามารถมองเห็นในชาติก่อนได้อย่างเดียวแต่ว่ามันมีคำอธิบายอย่างเช่นนะพูดเรื่อง DNA นะที่เดี๋ยวนี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์ก็จะเริ่มเข้าใจระแคะระคายว่ามันมีอะไรแปลนไว้จริงๆชีวิตเนี่ยตั้งแต่ก่อนเกิดนะตั้งแต่อยู่ในท้องเนี่ยรู้เลยว่าเด็กคนนี้นะคนหนึ่งเนี่ยโตขึ้นมาหน้าตาดีหรือไม่ดีหรือว่าจะเจออุบัติเหตุมากหรือน้อยนี่รู้ขนาดนั้นนะหรือกระทั่งเนี่ยอย่างทุกวันนี้ที่มีบอกเลยนะตรวจ DNA แล้วทราบว่าจะเป็นมะเร็งประมาณอายุเท่าไหร่เนี่ยแสดงว่าชีวิตคนเนี่ยมันมีพล็อตอยู่แล้วนะพล็อตนี้มาจากไหนตรงนี้แหละที่ตัวหนังสือเนี่ยก็พยายามเรียบเรียงขึ้นมาโดยอาศัยเนื้อหาในพระไตรปิฎกมาเป็นคำตอบทีนี้มันประโยคนึงค่ะพี่ตุลขาที่พี่ตุลเขียนในหนังสือเลือกเชื่ออย่างไรเราก็จะใช้ชีวิตแบบนั้น
ความเชื่อของเรามันสำคัญต่อการที่เราจะใช้ชีวิตมากน้อยขนาดไหนคะอย่างยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะถ้าหากว่าเราเชื่อว่าตัวเองเนี่ยไม่มีทางเอาดีกับใครเขาได้มันจะสกรีนโอกาสทุกอย่างทิ้งไปหมดเลยความเชื่อนะของคนคนหนึ่งเนี่ยถึงแม้ว่าจะขานกับโลกทั้งใบแต่คนคนหนึ่งบางทีเนี่ยก็ยังดันทุรังทำไปแล้วก็เป็นทุกข์ในเส้นทางของความเชื่อตัวเองที่มันเซตไว้ทั้งที่โลกเขาบอกว่าไม่ใช่นะไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่อย่างที่เธอคิดแต่คนมันจะคิดละอย่างนะมันก็สามารถทำให้ชีวิตตัวเองเนี่ยเป็นทุกข์ได้เราจะมีวิธีการยังไงที่เราจะทำให้ความเชื่อของเรามันเป็นพลังความเชื่อที่เป็นบวกเป็นสิ่งที่ดีเป็นพลังที่จะทำให้เราใช้ชีวิตได้ดีคะพี่ตุลในทางพุทธเนี่ยความเชื่อที่เป็นบวกเนี่ยมันพูดยากนะระหว่างหลอกตัวเองให้รู้สึกว่ามันเป็นบวกกับเห็นว่ามันเป็นบวกอยู่จริงๆนะทางถ้าหากว่าเราพิจารณาในแบบที่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบความสุขนะในส่วนของพระองค์เองเนี่ยก็คือว่าทำไงจึงปลดปล่อยให้จิตเนี่ยออกจากเงื่อนไขของความทุกข์ได้นะอันนี้มันจะครอบจักรวาลมันไม่ใช่แค่ยิงไปที่ประเด็นใดประเด็นหนึ่งซึ่งตรงนี้แหละที่ถ้าเอาแบบย่นย่อที่สุดเลยนะว่าพุทธศาสนาสอนให้คนพ้นทุกข์ได้ยังไงนะก็คือว่าถอนความเข้าใจผิดๆด้วยวิธีการปฏิบัติจริงโดยเอาลมหายใจและอิริยาบถนี้แหละเป็นเครื่องตั้งอย่างถ้าพูดถึงความทุกข์ของคนยุคนี้ค่ะพี่ตุลมันเกิดจากอะไรเป็นหลักคะปัจจุบันนะเราอยู่กับโลกของโซเชียลมีเดียซึ่งมันเต็มไปด้วยการแสดงออกถึงชีวิตส่วนตัวหรือว่าการหันพยายามหันด้านดีไลฟ์สไตล์ที่มันดูโอ้ดูดีมีความสุขสวยงามแล้วก็มาให้คนอื่นเห็นทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยมันไปเป็นตัวเร่งของอะไรมันเป็นตัวเร่งของความเข้าใจผิดว่าตัวเองจะต้องเป็นนั่นเป็นนี่ให้ได้ตามเขาหลายๆคนจำนวนมากเลยที่ปัจจุบันเนี่ยชีวิตดีอยู่แล้วแต่ว่าใจเนี่ยไม่ยอมรับแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยถ้าจะให้ย้อนนึกถึงชีวิตตัวเองเนี่ยไม่อยากนึกไม่อยากจะรับรู้ไม่อยากจะ เหมือนกับพูดว่าตัวเองไม่ได้ชื่นชมตัวเองรายละเอียดในชีวิตเป็นอย่างไรนะเพราะว่าใจเนี่ยมันรู้สึกอยู่จริงๆมันมีก้อนหนึ่งก้อนของกำแพงก้อนของการปฏิเสธตัวเองก้อนของการไม่อยากยอมรับว่าชีวิตของตัวเองมีได้แค่นั้นถ้าสิ่งที่ยอมรับได้ง่ายที่สุดคือลมหายใจที่กำลังปรากฏนะผ่านเข้าผ่านออกอยู่เนี่ยนะว่าลมหายใจของเราเนี่ยหายใจแล้วยังสามารถหายใจอย่างเป็นสุขได้ไหมถ้าเริ่มต้นตั้งหลักจากตรงนี้นะว่ายังสามารถหายใจอย่างเป็นสุขอยู่ได้ชีวิตเริ่มมีความสุขขึ้นมาทันทีแล้วก็คือพี่ตุลกำลังจะบอกว่าความปกติสุขนี่แหละมันคือความสุขที่แท้จริงแต่ทุกวันนี้เราไม่ได้มองความปกติเป็นความสุขเรามองอะไรที่มันพิเศษเป็นความสุขอย่างนั้นหรือเปล่าคะจริงๆแล้วเนี่ยนะไอ้ความเป็นปกติสุขเนี่ยบางทีมันก็แต่ละคนก็จะพูดไปนะว่ามันคืออะไรบ้างแต่ถ้าเอาทางพุทธนะความเป็นปกติสุขจริงๆเนี่ยเล็งกันที่จิตที่มันสามารถจะมีความสุขอยู่กับสิ่งที่มันกำลังปรากฏแบบง่ายๆอย่างเช่นลมหายใจนี่แหละเดี๋ยวทิพย์ขออนุญาตที่จะได้หยิบเอาคำถามของแฟนๆของพี่ตูนใน Facebook นะคะซึ่งก็เป็นคนรุ่นใหม่ทั้งนั้นเลยนะที่ทิพย์ดูเนี่ยว่าเขาถามอะไรใน Facebook น่ะอย่างคนนี้ถามว่ากรรมอะไรทำให้เป็นคนไม่เก่งเออมันมีไหมคะพี่ตูนกรรมอะไรที่มันทำให้เราเป็นคนไม่เก่งคนๆนึงจะเก่งได้เนี่ยมันต้องมีใจรักในเรื่องอะไรสักเรื่องนึงจริงๆรักออกมาจากหัวใจแบบที่เขาเรียกว่ามีแพชชั่นพอมีแพชชั่นแล้วเราก็พร้อมจะอุทิศชีวิตทุ่มตัวให้นะทั้งจิตทั้งกายเนี่ยอยู่กับมันถามว่าทำไมคนส่วนใหญ่ถึงไม่เก่งก็เพราะว่าไอ้อะไรที่เราจะทำแล้วเอนจอยแล้วก็ได้เงินเนี่ยมันหายากมันไม่มีไอ้เงื่อนไขนะที่พร้อมกันทั้งที่จะทำให้เกิดแพชชั่นแล้วก็ทำให้เกิดรายได้
แล้วนอกจากงานเขียนของพี่ตุลที่เป็นเล่มปัจจุบันเนี่ยทิพย์จะเห็นพี่ตุลเนี่ยจะเขียนเป็นเหมือนข้อความสั้นๆหรือเป็นโควตเนี่ยลงในโซเชียลนะคะประโยคเหล่านี้พี่ตุลมีวิธีคิดยังไงว่าวันนี้เราอยากจะสื่อสารอะไรที่มันโดนใจหรือมันตรงกับสิ่งที่คนเขาเจออยู่คะเวลาที่มันมีแรงบันดาลใจนะมันไม่ใช่มาจากเราจะต้องไปอ่านหรือเราต้องไปฟังอย่างเดียวแต่เราใช้ชีวิตแล้วมีความคิดอะไรขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมเราถึงไม่ทำอย่างนั้นหรือเกิดจุกใจคิดนะว่าเอ๊ะทำไมนะเราถึงเคยทำอย่างนั้นไปอะไรที่มันเป็นความฉุกใจคิดนี่แหละที่มันจะมีภาษาของจิตออกมานะเป็นคำที่สั้นที่สุดแล้วก็เป็นคำที่เรารู้สึกว่าเออสอนเราได้ตัวเนี้ยตอนที่เราฉุกใจคิดจริงๆนะมันจะมีปัญญาประกอบแล้วก็จะมีสัญชาตญาณแบบหนึ่งเวลาที่เราเขียนไปเยอะๆแล้วเราสะสมคำไปมากๆเนี่ยบางทีมันผุดขึ้นมาในรูปของไอเดียนะหรือว่าเป็นคำคมนะที่เห็นไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาจากการเดินไปนั่งไปนะแล้วก็นอนไปอย่างที่พี่ทำอยู่นั่นแหละแล้วมันก็เกิดคำพวกนี้ขึ้นมาเช่นอย่างเงี้ยถ้ายังไม่เกิดเรื่องจริงๆก็อย่าคิดล่วงหน้าให้เป็นทุกข์พอเกิดเรื่องเข้าจริงๆก็อย่าคิดตอกย้ำจนต้องทุกข์กว่าที่เป็นบางทีมันสั้นๆแต่เรากำลังทุกข์อยู่เราจินตนาการไปเยอะมากที่เป็นอยู่อ่ะเป็นอยู่แค่เนี้ยแต่ที่เราทุกข์อ่ะทุกข์ไปถึง10แล้ว แบบนี้เป็นต้นอันนี้มันก็เป็นข้อความที่ฮิวใจมากนะคะพี่ตุลที่ทุกวันเนี่ยทิพย์ก็ได้อ่านข้อความของพี่ตุลเนี่ยผ่านทางโซเชียลคือใช้โซเชียลให้มันไม่เป็นท็อกซิกแต่ใช้ให้มันเป็นประโยชน์กับชีวิตของเราอนุโมทนาจ้ะสาธุค่ะทีนี้เวลาเราพูดถึงการเจริญสติปัฏฐาน4หลายคนจะนึกถึงภาพว่าโอ้ยเราต้องมีสถานที่กว้างขวางเป็นพื้นที่สัปปายะแล้วก็ฝึกกันแต่เดี๋ยวนี้ฝึกออนไลน์พี่ตุลเป็นไลฟ์โค้ชในเรื่องเหล่านี้ด้วยใช่ไหมคะใช่เพราะอย่างที่เราคุยกันนะทิพย์ว่าทุกอย่างมันเริ่มต้นที่ความเชื่อแต่ก่อนนะคนจะเชื่อกัน 100% ว่าการปฏิบัติธรรมคือการปลีกวิเวกนะหาเวลางานนะที่จะหยุดงานได้ลาวัน3วัน7วันบางคนเนี่ย1ปีลาได้ครั้งหนึ่งบางคน3ปีถึงจะมีโอกาสบอกว่าปลีกวิเวกไปปฏิบัติธรรมแล้วไปปฏิบัติเนี่ยก็ปฏิบัติแค่ไม่กี่วันกลับมาบ้านบอกว่าเออฉันทำบุญแล้วชาตินี้นะหรือเหมือนกับคนที่บวชไปบอกว่าเออได้บวชแล้วนะแต่ได้ทำอะไรบ้างไม่รู้ไม่มีใครมาบอกไม่มีใครมาโค้ชนี่ถ้าหากว่าเราเปลี่ยนความเชื่อใหม่ด้วยภาพจริงว่าคนเนี่ยนะเป็นคฤหัสถ์ธรรมดาไม่ว่าจะยากดีมีจนนะเป็นแม่ค้าขายหมูปิ้งก็ตามหรือว่าจะเป็นเศรษฐีนะที่อยู่ในคฤหัสถ์โออาร์ก็ตามสามารถที่จะเอาแบ็คกราวด์ของตัวเองนะเป็นห้องนอนส่วนตัวหรือว่าเป็นห้องโถงในบ้านมาแสดงให้เห็นว่าเขาปฏิบัติธรรมแบบเดียวกันพร้อมกันกับทุกคนนะโดยที่ไม่มีการแบ่งแยกนะว่าใครว่างใครไม่ว่างอะไรแค่ไหนเนี่ยแต่ถ้ามีเวลาอย่างเช่น1ทุ่มตรงถึง3ทุ่มนะมารวมกันได้เนี่ยทุกคนได้ปฏิบัติเท่าเทียมกันหมดตรงนี้เนี่ยมันก็จะนะพอวันเป็นเดือนเดือนเป็นปีเนี่ยมันละลายความเชื่อได้มันละลายความเชื่อเก่าๆแล้วเปลี่ยนมาเป็นความเชื่อใหม่ที่มีความตั้งมั่นว่าทุกคนที่ปฏิบัติที่บ้านหน้าตาดีขึ้นนะมันมีออร่าผ่องใสขึ้นมันมีความรู้สึกว่าเป็นทุกข์น้อยลงแล้วก็มีความเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรนะจากการที่มันเหมือนกับว่าพี่เป็นชวนคนร่วมสมัยมาทดลองดูว่าถ้าปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเป๊ะๆแล้วมันได้ผลหรือไม่ได้ผลทำความเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรจริงๆแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีรูปปรากฏนะเป็นความเคลื่อนไหวมีชีวิตชีวาจริงจังของผู้คนจริงๆเนี่ยมาเป็นตัวยืนยันว่าทุกคนนะที่อยู่ที่บ้านไม่ต้องปลีกวิเวกสามารถที่จะปฏิบัติแบบที่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนไปได้แล้วก็ได้ผลด้วยท้ายที่สุดเลยนะคะถ้าจะให้พี่ตุลเนี่ยแชร์เคล็ดลับที่จะทำให้เรามีความสุขได้ง่ายขึ้นและเราก็ถูกน้อยลงพี่ตุลจะบอกคุณผู้ชมว่าไงคะบอกว่าใช้ชีวิตของตัวเองนั่นแหละเอาตัวเองนะที่มันกำลังเป็นอยู่เนี่ยเป็นตัวตั้งอย่าพยายามไปเอาคนอื่นมาเป็นตัวตั้งของชีวิตเราถ้าหากว่าเราเอาตัวเองเป็นตัวตั้งแล้วเห็นเข้าไปในรายละเอียดความจริงนะเป็นขณะ
นะเป็นอย่างๆไปว่ามีอะไรบ้างที่สามารถเป็นสุขได้เดี๋ยวนั้นเลยโดยไม่ต้องรอเวลาโดยไม่ต้องมีอาการคาดหวังว่าจะได้หรือไม่ได้แต่ได้เดี๋ยวนั้นเลยนับตั้งแต่การนั่งแบบสบายๆให้เป็นนะมือเบาเท้าเบาให้เป็นหายใจยาวให้เป็นแล้วก็มีความสุขแบบง่ายๆกับการหายใจยาวให้ได้ต่อเนื่องนั่นแหละแค่นั้นแหละนะฮะมันจะเป็นตัวเราจริงๆที่มีความสุขขึ้นมาขอบพระคุณพี่ตูนมากๆนะคะวันนี้ได้คุยกับพี่ตูนสมการรอคอย16ปีนะคะทิปคุยกับพี่ตูนไปทิปก็รู้สึกว่าใจมันเบาขึ้นแล้วก็ได้เคล็ดลับหลายอย่างมากที่พี่ตูนบอกไปที่จะทำให้ทิปอ่ะเอาไปปรับใช้นะคะว่าเวลาทุกข์มันมาแล้วเนี่ยเห็นก็สักแต่ว่าเห็นใจไม่ต้องไปผูกอยู่กับแค่ปัจจุบันอย่าไปคิดล่วงหน้าอดีตก็ไม่ต้องคิดอยู่กับแค่ปัจจุบันชีวิตก็น่าจะมีความสุขได้ง่ายขึ้นทุกน้อยลงอย่างที่พี่ตูนบอกด้วยนะคะและทิปก็มีนี่เลยค่ะมะม่วงไทยทิปนะคะเป็นของอร่อยที่สุขภาพดีมีทั้งรสออริจินัลนะคะน้ำตาลน้อยแล้วก็สูตรเชฟกากั้นพริกเกลือยูสุนะคะก็เป็นความสุขเล็กๆง่ายๆมอบให้กับพี่ตูนด้วยค่ะขอบคุณมากครับทิปคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเราได้ฟังข้อคิดดีๆนะคะจากพี่ตูนดังตรินค่ะที่สำคัญเราได้เครื่องมือหลายอย่างมากที่จะไปจัดการกับความทุกข์แล้วก็ทำให้เรานั้นมีความสุขอย่างง่ายๆนะคะหรือว่าใครสนใจอยากจะติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนังสือหรือว่าจะเป็นทางโซเชียลมีเดียหรือว่านะคะพี่ตูนเองก็เป็นไลฟ์โค้ชนะคะให้กับคนที่ต้องการจะฝึกการเจริญสติก็สามารถที่จะติดตามได้ด้วยเช่นกันค่ะส่วนครั้งหน้านะคะสรัสมีกับ VIP ทิปปี้ฮิวใจจะพาคุณผู้ชมไปฮิวใจด้วยรูปแบบไหนกลับมาติดตามด้วยกันนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าการฮิวใจไม่ได้มีแค่รูปแบบเดียวชอบแบบไหนเลือกแบบที่ใช่มีความสุขง่ายๆทุกข์ให้น้อยลงส่วนวันนี้สวัสดีค่ะขอขอบคุณบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนสำหรับแฟนๆชลศมีกับ VIP ทิปปี้ฮิวใจวันนี้เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางฮิวใจให้ได้ฟังกันเพลินๆในรูปแบบพอดแคสต์ทิปปี้ฮิวใจฟังกันได้ใน Spotify และ YouTube Rainbow Media ค่ะ Amarin TV